ปีใหม่สาวบอบบี้มีแต่ผู้สาวพี่น้องอันแหละโอ้ยสาวจะก้นโอเคเดี๋ยวนี้เฮามาเริ่มแล้วเนาะอันนี้เป็นขี่คาดเขาจะคาดไปแล้วเนาะโอ้โหคือสิบโอ้โหอีหลีแล้วซะนะอันนี้หาตัดก้าวไอ้บอลละจริงทีจับไปเนาะเดี๋ยวไปเบิ้งเขาเจ้าในนึงว่าเขาเจ้าเริ่มยังไงต้องให้เขาสอนแล้วนะนี่สบายดีท่านผู้ชมทุกคนที่เข้ามารับชมในตอนนี้เนาะมื้อนี้ก็เป็นมื้อที่ว่าเฮาได้มาดำนาเนาะครั้งแรกสบายดีพี่น้องมาหาครับสบายดีพี่น้องพี่แม่มาหาทีมงานอันน่ะอินดี้เนาะเดี๋ยวสิพาไอ้ตวยลงดำนาพี่น้องมื้อนี้ครั้งเดียวแบบโอ้แบบพาไอ้ตวยลุยที่สุดด้วยนะแบบทุกยากเลยนะพี่น้องทุกยากเลยถ้าทุกยากโมเคยจักเทือเตยบ่ทันเคยเพราะว่าเป็นคนเพียงกันเลยต้องได้มาลองซะนะสิบไปเริ่มเลยบ่นี่เริ่มจากอย่างนี้เริ่มจากซื้อกะไปดำเลือดอยู่ได้โอเคเดี๋ยวโทรศัพท์เงินก่อนให้ทีมงานพาไอ้เตยไปโอเคสาวตีสาวปีใหม่สาวบ๊อบบี้มีแต่ผู้สาวพี่น้องอันแหละโอ้ยสาวจะคนโสดอีกแล้วมีแต่ตัวเฮ้ยรวมกันเนาะมีแต่คนโสดดีกว่าแมนโว้ยโสดเบิร์ดโสดเบิร์ดคนไหนก็โสดนะคนนั้นก็โสดด้วยกันวะโสดคนหนึ่งโสดลูกหนึ่งกันวะโทรศัพท์ทีมวินิจก่อนโอเควันนี้ซีได้เริ่มดำน้ำครั้งแรกเนาะก่อนอื่นเบิร์ดเพิ่นว่าต้องได้ไปเอานั่นก่อนกล้าก่อนกล้ายิ่งทำอะไรอยู่นิ้วสวัสดีป้าลูกเหมือนสวัสดีกล่องไอ้ตัวเองโอ้ยสั่งว่าได้ไหมเดี๋ยวห้อยครับบอกห้อยโอเคเดี๋ยวนี้เขามาเริ่มแล้วเนาะอันนี้เป็นขี่คาดเขาจะเอาคาดไปแล้วเนาะก่อนที่มาฮอดขั้นตอนคาดนี่เขาจะเฮ็ดอย่างไรนี่ลงตีไถก่อนนั่นบ่แมนไถก่อนไถแต่กระคาดโอ้ยอ้าวกันมีแต่สามขั้นตอนนู้นตัวเนาะโอ้ยหยิบแต่ว่าเฮ็ดจริงๆค่ะมันหลายขั้นตอนกว่านั้นเพราะถ้าเฮ็ดก็ต้องเริ่มบ้านก้าก็ตัดเลือดก็ต้องเฮ็ดกันหลายขั้นตอนแล้วอันนี้มันคือบ่หลายขั้นตอนซั่นเพราะว่าการแย่แล้วถ้าการแย่แล้วเฮาก็แค่ไถแล้วก็ตัดอ๋อโอเคอันนี้ต้องมาเอาก้าก่อนนะทุกคนเดี๋ยวจะพามาเลยเด้อเอาเบิ่งแล้วอ่ะก้าก้ายังไรเดี๋ยวจับเดี๋ยวไปจับเอาอีกก่อนเนาะเพราะว่าก็จะจับใส่เป่าเฮาเดี๋ยวเฮาสิจับมือเอาซะนี่นี่เนาะก้าโอ้หมดอ้ามันยังคือเม็ดมีเม็ดเข่าอยู่เนาะเม็ดเข่าที่มันแตกจากนี่สิเนาะแม่นเม็ดเข่าที่มันแตกขึ้นมาเป็นต้นก้าเดี๋ยวเฮาต้องถ่าตัดก่อนค่ะเอาผ่ามาตัดเอาว่ะต้องได้ตัดก่อนวะนี่แม่นต้องได้ตัดก่อนโอ้โหคือสิบ่ฮู้อีหลีแล้วซะนะคือแบบบ่เคยเลยมีแต่เบื้องเข่าคืออยู่เบื้องเข่าเฮ็ดแต่บ่ฮู้ว่าเขาตัดซ้ำส่วนรายกะทางไหนก็สิซื้อกินเนาะแม่นสิซื้อกินใช่นี่แบบเฮ็ดเองปลูกเองเขาที่เฮาอันนี้นี่พี่น้องเขาที่เฮ็ดแนวพันธุ์กับเป็นเขาดอกคำข้างบ้านเดินบ้านดอกคำแดงเขาดอกคำแมนเขาดอกคำเป็นเขาเหนียวนี่ตัวแมนเขาเหนียวตอนนั้นเป็นเขาเจ้าอันนี้เขาเจ้าแมนเขาเจ้าหอมมะลิโอ้ตอนนี้เป็นเขาดอกคำแดงเดี๋ยวมาเบิ่งก่อนว่าเพิ่นตัดจังไหนเนาะเดี๋ยวกะเฮามันใส่เนาะพี่น้องตัดออกนิดนึงโอ้จับเลยเนาะโอ้มันก็ตัดง่ายเนาะมันปลายมันได้เนาะแม่นตัดปลายออกนิดนึงบ่ตัดบ่ได้ป่ะบ่ตัดกะมันกะสิยากเวลาเฮาดำมันยาวโพดยาวโพดทุกอันต้องได้ตัดก่อนแม่นบ่แม่นตัดก่อนเดี๋ยวมื้อนี้สิพาดลำหน้าครับแสดงว่าบ่เคยเห็นท่าจะเกิดบ่เคยอีหลีแล้วมื้อนี้นี่เคยอีหลีจ้ะมื้อนี้นี่สิเป็นครั้งแรกเลยมื้อนี้โอ้ครั้งแรกแมนทางนั้นเขาจะเริ่มแล้วทางนั้นทางนั้นเขาจะเริ่มดำทางนี้ถ่าตัดก้าวไปก่อนละจริงสิจับไปนอนเดี๋ยวไปเบิ่งเขาเจ้าในนึงว่าเขาเจ้าเริ่มยังไงต้องให้เขาสอนแล้วนะนี่ โอเคโอ้ยต้องได้ยังระวังในนึงทุกคนเวลาอยู่นะเพราะมันมีน้ำ
เอมาไอ้ตัวมาเอาคือว่าเห็นดำน้ำบกกองก้นบ่แม่นว่าเห็นอยู่ในคลิปกองก้นอยู่สันแล้วก็ดำน้ำกองก้นเดี๋ยวว่านี่เดี๋ยวเบิ่งบอกวิธีได้ไหมเอานี่เขาจัดกะมาจังซี่นี่เนาะเอาเนวละต้นเลยวะฮะเอาเนวละต้นวะประมาณ3ต้นขึ้นไปประมาณ3ต้นประมาณ3 4 5ต้นเดี๋ยวเขากระจิมาจังซี่เดี๋ยวก็มือไปกับจังซี่จังซี่เดี๋ยวก็ดำต่อไปนะเดี๋ยวประมาณแบบว่าดำจังซี่ดำจังซี่มาเวลาบิดมือมันต้องได้บิดอันนี้อีกวะเพื่อเห็นบิดในนึงเนาะเฮากับปักลงจังซี่แหละปักให้มันอยู่จังซี่มันต้องมันต้องละเอียดนี่ฮะเห็นจังซี่ด้วยว่าเอามาให้ลองแล้วไหมสันน่ะเอาลองดิสันโอ้มันคือเป็นตำมวนได้สันอ่ะแล้วตีบซื้อกล้องหายตัวอ่ะก่อนนี้เขาว่าเขาเป็นตำมือจ้ะเป็นตำมวนเนาะไอ้ตัวเนาะแมนสามต้นเนาะใช่ไหมต้องเอาซื้อกันอีกบ่ไหนที่คือตัวจับนี่จับนี่จับบอลหักวันนี้เพราะว่าเวลาหยัดลงโอ้ต้องได้จับหักมันไม่ข้อมันหักนี่มันหักท่านหักแล้วมันตายเลยบ่แมนเออมาหักข้อกะสิว่าเป็นเครื่องถ่ายแต่ตัวเองล้ำหน้าได้เจ้าม้วนมันลูกมานี่ตัวดีเป็นม้วนเลยเป็นม้วนเป็นแล้วก็ได้อยู่สมิโอเคโอเคเลยเป็นเคยไทยใต้เลยตอนนี้ดำหน้าได้ละสามต้นแต่ที่ตังเห็นปลูกเข่าอยู่ให้จ้ะฮะอยู่อันนั้นเขาเฮ็ดอันนั้นแต่ตังเห็ดวะไม่เห็นผมไม่เอาเฮ็ดเขาจ้างเขาเฮ็ดแล้วว่าจะปลูกเองโมเมนเนาะโมเมนแต่ว่าเขาเจ้าอยู่หุ่นนี่เขาเจ้าซักเอาให้นะเขาเจ้าซักใส่ใส่ซักเขาให้เพราะว่าน้าตีทำอีเดย์โบได้ตั้งใจเซ็ตน้าเถอะน้าแต่ตั้งใจว่าอยากเฮ็ดน้าแหละแต่ว่าน่ะให้เขาเจ้าซักไว้ให้น่ะแต่ว่าเป็ดเขาให้มันคืองานเถอะสันนี่คือกันต้องได้หาเนาะกองมันนับนี่ก็ได้บ่แต่ว่าบอลอ่ะนะบอลมันงามเหมือนมันเป็นบอลอ่ะนั่นบอลที่ว่าบุกเบิกอ่ะนะป่าใหม่ได้แล้วก็จูดๆแล้วก็มันเป็นรถไถนะแล้วดูดมันเป็นคันแล้วมันเลยงามมันดินข้างหน้าบ่ดิถ้าหลายต้นมันสิเกิดหยังขึ้นนี่กะมันก็สิแออัดกันไปแบบฮับปลูกกอกใหม่ล่ะหลายต้นมันก็สิบ่มีบอลขึ้นก็สิบ่งามเด้ดำเป็นแหละแม่นบ่คนย่องละเอ้าต่อไปซะนะน้องอาเอาวะเนี่ยนี่น้องอาสิได้ดำหน้าเป็นบ่ออกก็ต้องเอาได้ล่ะดิแน่เดี๋ยวเฮาเฮ็ดทางเกิดไปบ่นี่พอดีเนาะไปแล้วพอดีเนาะสำนีเนาะก็หาเฮ็ดแนวอื่นเนาะพอดีแหละเตยประมาณ1นึงความหางความสีกําลังเอาบอลมันเป็นบวกได้เฮายู่ขี้ดินมาใส่เอาแม่นจะได้ก็ได้มันตักอยู่เจ็บเข้าไปแล้วมาถือห้อยตีนเลยเนาะเราต้องถามให้ละเอียดก่อนแรกๆคันมานานี้บ่ขึ้นแล้วแม่นคนอื่นเด้อบ่แม่นนํานี่ดำไปแล้วเขาตายเขาสิจมหาเจ้าได้เหรอน้าน่าจะตายเบิดวะก็เดินสิจมหาเจ้าได้โอ้ยไผน้องมาดำหน้านี่ก็ที่ว่าแล้วมันก็ได้เด้อลุงมาแต่เรียกจันไปเลยสิวะก็ที่ว่าแล้วม้อน่ะเด้อผมมาแต่เรียกจันน่ะเด้อถึงมาดำหักขอบจ้ะตายเบื่อมันก็บ่ได้ยากปานใดดอกเนาะแต่ว่ามันน่าจะใส่เวลาเป็นใส่เวลาแล้วก็น่าจะจิ๊บเอวพอได้ก้มตลอดมันบ่จิ๊บเอวตามเลยอันนี้จนคำจนมือภาวนามันโอ้ยมันกว้างปักลงอันนั้นก็เกิดกระไรแบบปักเออเนี่ยวะยังน้องตะบานบ้านปุ้ยแดงมือหนึ่งปุ้ยชอบเดียวแค่นี้ได้แล้วนะสมีเนาะเดี๋ยวพวกเจ้าลองคิดเบิ้งเดี๋ยวใครที่จับลองเบิ้งนี่ต้องให้เพื่อนสาธิตแบบวิธีปรมาจารย์เพราะว่าเฮ้ยสมีเขาไปไกลละเก่งเลยมาดำนานี่คิดว่าอยู่จักเดือนนึงล่ะโอ้ได้เมียเลยว่ะได้บัตรประกาศได้แม่นน่ะคุ้มอยู่กันอยู่เดือนนึงแล้วได้เมียแม่นบ่ว่าแล้วนะตั้งโซดีบ่ตั้งโซดีบ่ได้ตัวตั้งใจตั้งใจทำท่าสวดสิตี้ตัวที่นี้บริตัวแล้วดีเขาแต่ว่ายากกับตัวนี้อุ้ยไฟเอาตอนนั้นกับไฟเป็นพีกัวเขาแหละเขากับทีมมาก
เดี๋ยวมันสิได้เริ่มอ่ะนะเว้นระยะห่างเลยเออแต่เขาเจ้าดำคือว่าไหวไวเนาะแม่รู้ว่าติดเลยหือติดเลยมันเคยตอนจังหน่อยเสียดเดี๋ยวเดี๋ยวอยู่พี่ดำเริ่มตอนอายุจักปีก็แล้วแต่เริ่มตอนไหนวะ7ปีนะเขา7ปีก็ดำน่ะนะป้าโถว่าเริ่มไวแฮะพอคิดหาปีนี่ดำดูคุณหนูนะดูคุณหนูท่านี้ดำทั้งนี้ก้นกับบุ๊บเป็นยังเหมือนบ่รัดก้นรัดรัดแล้วให้ไหมอืมดำเห็นไม่แล้วให้นะแล้วกระต่อแล้วกระต่อเนาะมาจากแม่หอดมาแต่ห้องเงียบหาดาวย่างดีว่าดำนะเออแม่นได้ดอกหาก็มาแต่ห้องเงียบหาดาวนะอันใดกับดาวมหาลัยเนาะใส่ชีวิตกินหลูกินวายก็ได้สุดท้ายมาสุดท้ายมาจบอยู่ที่ดำน้ำคือเก่าใส่หัวแม่เนี่ยด้วยด่าไอ้ชิบะมาเต้งเนี่ยหาดาวมาหาดำหน้าดำจ่าลูกเฮ้ที่คนในโซลูดาวข้างคนก็ดำน้าที่จริงมันสิมวนกับต่อล้มกันนี่แล้วเนาะเมียนกับดำคนเดียวกับเมื่อยดำคนเดียวแล้วเมื่อยคนกับมวนเพราะว่ามันได้เบากันดิก็ได้ร่มได้เบากันร่มไปแล้วก็จมขอนพวกนี้ก็แห้งมวนมันบ่แม่นนี่เด้อตัวเบาพื้นนี่ๆๆอยู่หลังก็ได้ตัวพื้นแล้วแบบแบบแบบต่อยกันนี่ปล่อยแม่นในเนาะแม่นในเนาะอยู่ว่าหาเสียก็ได้นี่เดี๋ยวสิไปเบิ่งทางนั้นเนาะเฮาสิย่างลัดเขาบ่ได้แล้วบัดนี้ต้องได้ไปเบิ่งฝั่งนั้นพอฟังนี่ใกล้สิจำแล้วแล้วปีใหม่ทำดำใบเนาะแน่นอนแล้วปีใหม่ดำใบมีเอาฟังนี่ฟังนี่นะไปสันหน้าหน้าปีใหม่เนี่ยแต่ว่ามันห้องบริเหตุอย่างนั้นต่ำกว่าเม็ดน้อยโอ้โหนะโอ้โหโอ้เอาแต่เรียกบนสูงพอมาได้กิ๊บย่านน้ำท่วมเนี่ยโอ้ยังมีโอกาสน้ำท่วมอีกวะแม่นท่วมโอ้แต่ว่าบางปีก็ท่วมน้อยบางปีก็ท่วมหลายฮะแต่ว่าอันนี้นี่มันมักขึ้นเหมือนบ่มักท่วมฮอดก็เลยเอาป้าดีกว่าน้ำก็มักท่วมฮอดแถวต่ำๆแถวลุกๆตามห้วยมันสิมาแต่ว่าแต่หมดตัวนี้เนาะแกเลี้ยวไวอยู่เนาะเดี๋ยวไวหลายคนหลายคนแบบไวปกติดำจากคนสัตว์อยู่นี่ปกติลำมีบ๊อบบี้พี่ไม้แล้วก็เกยจอยสามคนน้องอันสี่คนแต่ว่าน้องอันเดียวกันมันหลายคนนะนี่แหละก็เลี้ยวไวอยู่เนาะแม่นมีหลายคนยังติดขโมยตัวนู้นว่าอีกเรื่องว่าอีกกำลังซีว่าอยู่เป็นบ่กำลังซีอ้าปากว่าอยู่นะแม่เลยไม่ยากยากเดี๋ยวซุกมาซวยคู่มืออยู่ดอกนะซุกเนาะเดี๋ยวทางนี้โอ้ยเป็นอย่างคุ้นคุ้นเปลี่ยนเปี้ยลอยเออคือสิบอกว่าเป็นคือเป็นลอยๆบ่นี่สิว่านี่เอาเป็นหยังมาได้เขาเจ้าก็สิว่าอ้าวมายืนจมอยู่มันสิไปแล้วจะคือเอาวะเดี๋ยวก็แล้วเนาะปิดคลิปแล้วก็เฮ็ดละผู้ทางนั้นเขาเจ้ากําลังเริ่มคาดแล้วทุกคนเริ่มเกี่ยมมานาเกี่ยมพื้นที่สําหรับการปลูกก้านะทุกคนกําไว้ดนบ่เป็นหยังที่เขานี่บ่เป็นหยังกําไว้เนาะทุกคนนี่เนาะวันนี้เฮาก็สิพามาเบิ่งเนาะฝากนี้นี่เป็นฝากที่ว่าอยู่ใกล้กับน้ําเซโดนเนาะทุกคนน้ําเซโดนสิอยู่ติดแคมฝั่งนั้นก็คือคันว่าดําก็คือเพิ่นเว้าแหละอันนี้มันเป็นคันนาค่อนข้างว่าสูงแล้วก็มันก็อยู่สูงกว่าเนาะเขาเจ้าก็สิเป็งน้ํามันสิมีห้องระบายเขาเจ้าอยู่ที่ฝากเครื่องพูดแหละเนาะมันมีบ่อนระบายน้ําเข้ามาสู่นานี่เนาะแต่สิมีทางเขาเจ้าแหละเนาะนี่บ่มันสิมีบ่อนป้านเนาะนั่นหั่นเพราะว่าอันนี้เว้าเพื่อบางทีคนอาจจะงงๆเนาะเป็นหยังมาเฮ็ดอยู่เทิงที่เราสิมีน้ำจังไหนเนาะก็น่าจะมีการเป่งน้ำใส่เอาจุดที่ว่าช่วงดำนาแล้วคันช่วงดำนาหลังจากที่ว่าต้นข้าวมันอยู่โตมันก็สิสามารถแบบอยู่โตของมันได้โดยที่บ่ต้องมีน้ำหลายก็ได้นะแต่ว่าแรกๆนี่ต้องมีน้ำหลังจากดำนาเรามีเวียกอื่นอีกบ่หลังจากแล้วดำห
้าวคือว่าบางคนเห็นเขาเจ้าเป็นโรคหญ้าอีหยังดิซั่นมันเป็นแค่กระฟังคนบางคนเขาเจ้าก็มีชวนมันดำหน้าเดี๋ยวไปเฮ็ดมันสักครั้งเจ้าโอ้โหอยู่พี่เขาเจ้าก็ปลูกมันเหรอแหน่อยู่นี่ใส่เต็มอยู่ในภูโอ้ปลูกอยู่แถวภูพุ่นว่ะแต่ไปแถวนี้นี่มีแต่จงเฮ็ดนาอย่างเดียวเลยเฮ็ดหยังบ่ได้มันนานกว่าฟังอย่างคัดอืมว่าเลี้ยงคัดมันก็ยากนะครับเป็นงวดควายเพราะว่าเวลาน้ำฝนเขาก็ต้องง่ายควายอย่างงวดเป็นความสูงยากไหมยากพี่เนาะเพราะว่าบนน้ำท่วมแล้วนี่เนาะต้องเบิ่งอันใดที่มันอยู่ได้บุคิดสิหนีน้ำท่วมมาสันก็มันมีเงินเด็กดินมันแท่งดินอยู่แทนเคยคิดอยู่กันบ่คิดอยู่ตลอดคิดอยู่ตลอดอีกคิดว่าเคยคิดละล่าโมเมนคิดอยู่ตลอดโอ้แต่ว่าอยากมีเพื่อนไว้อยู่ทางนอกนะอืมนี่นั่นความนี่นั่นบทความก็ต้องหันย้อยเลยเนาะคนที่ว่าอยู่วิถีอยู่วิถีชีวิตแบบนี้ก็ต้องได้ท่าเอาบนที่ไว้น้ำท่วมกับที่จริงเขาเจ้ากับต้องมีประสบการณ์เรื่องการจัดการเรื่องน้ำท่วมเลยเนาะก็คือแบบนี้นี่แหละอยู่มาดุลนะโอเคนี่เขาเจ้ากับสิจงไว้เฮ็ดผืนพื้นที่ที่บ่ปลูกเนาะน่าจะปลูกพวกต้นไม้ยืนต้นได้เนาะเพราะว่าคันน้ำท่วมมันขึ้นสูงอีหลีทุกคนคันน้ำท่วมปุ๊บมันกระเซียดให้เข่าเขาเจ้าเสียหายเสียหายร้ายเลยเลยแล้วก็บ่ได้กินเข่าเนาะคันที่ว่าเนาะกับบางให้ก็น่าจะได้อยู่แต่ว่าบางให้เวลาน้ำมันถึงน้ำท่วมเนาะคันว่ามือหนึ่งสองมือนี่เข่ามันอาจจะรอดเนาะเข่ามันอาจจะบ่ตายแต่ว่าคันถึงประมาณหกมือเจ็ดมือนี่เข่าก็สิเริ่มเน่าตายแล้วเนาะคันว่าน้ำท่วมเล็กๆน้อยๆก็บ่เป็นหยังแต่ว่าอันนี้ก็ถือว่าเป็นการจัดการของเพิ่นเนาะระบบการจัดการแต่แล้วแต่ของแต่ละคนแต่ละทานเพิ่นสิจัดการด้วยกันเองเนาะเห็นบ่นะทางสูงๆแบบนี้เพิ่นสิเฮ็ดเป็นหลักๆก่อนเนาะเขาเจ้าสิปลูกก่อนหมู่เพราะว่าก้ามันเมิดเนาะอันนี้ก้าเข่านี่มันเมิดเพิ่นว่าอันนี้เลยไปดำน้ำหลังส่วนทางเทิงนี่สิเป็นจุดที่ว่าเขาเจ้าดำไปแล้วเนาะแต่ว่าคือว่าแหละก้าเมิดแล้วเขาเจ้าก็ปะก่อนเขาเจ้าก็ได้ก้าใหม่แล้วก็มาเริ่มดำทั้งลุมพี่อีกเนาะทั้งลุมพี่ก็เฮ็ดบ่เมิดดอกเนาะเพิ่นก็จงไว้เพื่ออีกอันนี้ก็เป็นบรรยากาศทงอยู่ทงไห้ทงนาเนาะทางนั้นก็ได้เตรียมไทยแล้วทุกคนเอาทุกคนวันนี้ตัวซีได้ไปสวยเวียกเจ้าแล้วเด้อวันนี้ก็ซีขอตัวลาทุกคนไปก่อนมีแต่ว่าฝากทุกคนฝากกดไลค์กดแชร์แล้วก็กด Subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้ตัวคลิปต่อไปเนาะเดี๋ยวตัวซีเอาภาพมุมสูงงามๆให้ทุกคนได้เบิ่งเด้อว่าบรรยากาศอยู่ที่บ้านเบาสุขมันสิเป็นจังได๋เนาะเพราะว่าเอาโดดมานำอยู่เนาะเอาทุกคนสำหรับคลิปนี้ขอตัวลาไปก่อนบ๊ายบายเจอกันคลิปหน้า มาอยากเป็นชู้ข้าจ้า